วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมูกรอบสูตรเร่งด่วนกันเลยครับสูตรนี้ทำง่ายไม่ง้อแดดเพียง1ชั่วโมงก็ได้กินหมูกรอบกันแล้วนะครับแถมยังกรอบนานอีกด้วยนะครับเพื่อนๆไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับตั้งน้ำร้อนให้ร้อนแล้วก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นหมู3ชั้นของเรานะครับหมู3ชั้น830กรัมใส่ลงไปต้มให้สุกเลยครับเราจะใช้เวลาต้มหมูอยู่ที่15นาทีนะครับเพื่อนๆให้เราใส่ด้านหนังหมูลงไปต้มนะครับแผ่นหมู3ชั้นของเราก็ต้มสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนำแผ่นหมู3ชั้นของเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ซ่อมนะครับเจาะไปที่แผ่นหนังหมูนะครับให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเอามีดนะครับมาบั้งหมู3ชั้นของเราให้เป็นบ้างๆนะครับเพื่อนเมื่อเราใช้มีดบ้างหนังหมูของเราเสร็จนะครับตามด้วยเกลือป่นนะครับทาให้ทั่วหนังหมูของเราเลยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติกับหมูกรอบของเรานะครับทาเกลือเสร็จแล้วตามด้วยน้ำส้มสายชูนะครับชะโลมไปทั่วนะครับแล้วก็เทลงไปในถาดเพื่อแช่แผ่นหมู3ชั้นของเรานะครับให้เราเอาด้านหนังหมูนะครับลงไปแช่ในน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูนะครับก็จะไปช่วยกัดกร่อนหนังหมูให้เขามีความบางนะครับเวลาทอดเขาจะฟูกรอบยิ่งขึ้นไปนะครับเราจะใช้เวลาแช่หนังหมูในน้ำส้มสายชู20นาทีนะครับอีก20นาทีเจอกันครับเพื่อนเราก็แช่หมู3ชั้นของเรานะครับในน้ำส้มสายชูครบ20นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำหมู3ชั้นของเรามาซับด้วยกระดาษเช็ดชู่นะครับให้แห้งเลยนะครับตามด้วยโรยแป้งทอดกรอบลงไปให้ทั่วเนื้อหมู3ชั้นของเรานะครับเพื่อลดความชื้นของหมู3ชั้นของเรานั่นเองนะครับเวลาไปทอดเขาจะได้มีการระเบิดที่ลดน้อยลงนะครับขั้นตอนนี้เรามาทอดหมูกรอบกันเลยครับแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็นำหมู3ชั้นของเรานะครับใส่ลงไปทอดกรอบกันเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะใช้ที่คีบนะครับคีบหมูลงไปนะครับจุ่มขึ้นลงกับน้ำมันก่อนนะครับเพื่อให้ด้านหนังนะครับตึงนะครับเวลาทอดหมูกรอบหนังเขาจะได้ไม่ติดกระทะนะครับถ้าหากเพื่อนๆไม่มีที่คีบแบบผมนะครับก็สามารถใช้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับกลมๆนะครับใส่ลงไปที่ก้นกระทะนะครับแล้วก็วางด้านหนังหมู3ชั้นของเราลงไปทอดได้เลยนะครับเพียงแค่นี้หมู3ชั้นของเราก็จะไม่ติดกระทะนะครับเพื่อนๆผมก็ใช้เวลาจุ่มน้ำมันขึ้นลงนะครับประมาณ 1-2 นาทีนะครับพอหนังหมูเขาเซตตัวนะครับเราก็สามารถหย่อนหมูลงไปทอดในกระทะได้เลยนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดหมูกรอบนะครับหมูเราเซตตัวนะครับทอดได้เลยนะครับให้เราหาฝามาปิดกระทะด้วยนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันกระเด็นใส่เรานั่นเองนะครับเวลาเราทอดหมูกรอบนะครับน้ำมันเขาจะเกิดระเบิดตัวขึ้นนะครับแล้วจะกระเด็นมาโดนเรานะครับการนำฝามาปิดนะครับก็จะป้องกันไม่ให้น้ำมันกระเด็นนั่นเองนะครับทอดไปสักพักนึงนะครับพอเสียน้ำมันเขานิ่งนะครับเราก็เปิดฝากลับหมูนะครับแล้วก็ทอดอีกฝั่งนึงแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับเพื่อนๆปิดฝาแล้วเมื่อน้ำมันเขานิ่งนะครับก็แสดงว่าเขาเซตตัวนะครับเราจะทอดหมูกรอบของเรา2รอบด้วยกันนะครับในรอบแรกเราจะทอดอยู่ที่15นาทีนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราทอดครบ15นาทีแล้วหมูของเราก็มีความกรอบขึ้นมาระดับนึงนะครับเราจะนำเขาไปพักให้เย็นตัวก่อนที่จะนำมาทอดในรอบที่2นะครับเพื่อนๆเมื่อหมูเราเย็นตัวครับขั้นตอนนี้เรามาทอดหมูกรอบของเรารอบที่2กันให้สุกกรอบกันนะครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟแรงในการทอดนะครับรอบนี้นะครับผมจะใช้เวลาทอดอยู่ที่7นาทีนะครับให้สุกทั้ง2ด้านเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราทอดหมูกรอบของเรากันให้เสร็จเลยนะครับหมูกรอบสูตรเร่งด่วนของเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับรวมเวลาทั้ง2รอบผมใช้เวลาทอดหมูกรอบอยู่ที่22นาทีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราตักหมูกรอบของเรานะครับขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันให้เขาเย็นตัวแล้วก็จัดเสิร์ฟเลยนะครับน่าทานมากเลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมูกรอบสูตรเร่งด่วนนะครับ1ชั่วโมงก็ได้ทานแล้วนะครับเมนูนี้สีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับก็ทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเพื่อนๆห
หมูกรอบสูตรเร่งด่วนของเรานะครับก็มีรสชาติที่กรอบอร่อยมากๆเลยนะครับจะมีความเค็มนิดๆ นะครับแล้วก็ถ้าทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะครับผมบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามนะครับไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูหมูกรอบสูตรเร่งด่วนกับน้ำจิ้มแจ่วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้กรอบอร่อยทะลุจอจริงครับเพื่อนๆ